องจากกระแสซีดีทอยตัวนี้นะครับค่อนข้างดีมากๆนะครับและผมก็มีความเชื่อว่ามันจะขายได้มากกว่า 50,000 ตัวทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับสวัสดีครับจากช่องน้ำยาแก้หลวมครับน้ำยาแก้หลวมใช้กับฟิกเกอร์นะครับห้ามนำไปใช้กับคนนะครับเนื่องจากกระแสซีดีทอยตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเป็นเรื่องๆนะครับหลายคนคงถามว่าทำไมมันถูกจังนะครับผมบอกเลยว่าซีดีทอยเนี่ยทำการตลาดแบบแทบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขาเอาทุนมาผลิตของเล่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยอดจำนวนที่ผลิตเนี่ยผมบอกว่าไม่น้อยเลยนะครับผมประเมินได้ง่ายๆเลยว่าไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัวนะครับเผลอๆเนี่ยถ้าขายไปเนี่ยอาจจะถึงแสนตัวเลยก็ว่าได้นะครับสังเกตได้จากอะไรนะครับ1 YouTube นะครับยูทูบเบอร์หลากหลายเนี่ยเอาไปรีวิวนะครับผมเห็นมาทั้งเวียดนามไทยมาเลย์สิงคโปร์อินโดนะครับฟิลิปปินส์นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หมดนะครับลำพังแค่จีนเองเนี่ยนะครับภายในจีนเนี่ยผมว่าเขาขายได้เยอะนะครับไม่น้อยเลยนะครับแถมจะยุโรปอเมริกาโอ้เกือบจะทั่วโลกนะครับทำฟิกเกอร์มาตัวเดียวนี่ขายได้ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่กล่องเนี่ยถ้ากล่องแบบเนี้ยที่เราเห็นกันเนี่ยเอาง่ายๆนะครับกล่องเป็นร้อยนะครับถ้าทำจำนวนน้อยเนี่ยแต่เนี่ยฟิกเกอร์รวมกล่อง500กว่าบาทราคาพรีออเดอร์บล้า ถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่ได้ตัวนี้ไปแล้วตัวงานนี่ค่อนข้างคมนะครับหลายท่านก็ต่างชมกันแล้วนะครับว่าตัวฟิกเกอร์มีคุณภาพนะครับเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดนะครับก็เรื่องของการผลิตของเล่นของซีดีทอยตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าหลายคนสังเกตกันไหมนะครับจากที่ผมเคยเล่นได้ทานอสมานะครับทานอสของซินดีทอยนะครับตอนล็อตแรกๆกับล็อตหลังๆเนี่ยผมบอกไว้นิดนึงว่าล็อตแรกๆเนี่ยเส้นต่างๆบนตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันจะคมมากนะครับแต่พอผลิตไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ล้างบล็อกหรือดูแลบล็อกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่คมไม่เท่ากับล็อตแรกอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะจากที่ผมสังเกตมานะครับยกเว้นโรงงานน่ะทำอยู่นึกยังไงก็ไม่รู้ไปล้างบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ระหว่างผลิตไปเรื่อยๆจำนวนเรื่อยๆเหมือนเราผลิตพระนะครับบล็อกก็จะมีการตันนะครับความคมก็จะน้อยลงส่วนถ้าใครได้ล็อตแรกๆก็ถือว่าตัวงานคมนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าล็อตหลังๆเนี่ยคุณจะภาพจะดรอปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับขึ้นอยู่กับ QC ของทางโรงงานว่าเขาจะเข้มงวดแค่ไหนนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องหัวของสายฟ้านะครับผมไม่รู้ว่าหลายคนน่ะหรือเพื่อนๆนักสะสมมาสังเกตกันหรือเปล่านะครับว่าหัวสายฟ้าตัวแรกนะครับเปิดมาราคา 1,200 แล้วอยู่ๆมา MK3 เปิดมาราคาครึ่งหนึ่งผมบอกเลยว่าค่ายสายฟ้าเนี่ยมันฉลาดมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเพราะเขาสังเกตจากยอดการผลิตของซีดีทอยตัวนี้มากกว่านะครับการทำราคาแบบนี้โหมันดึงดูดผู้บริโภคมากนะครับจากราคา1,000กว่าแล้วอยู่ๆหัวเนี่ยมาเหลือ500 600อย่างเงี้ยนั่นแหละที่ผมบอกว่าเป็นอะไรที่ชาญฉลาดมากของสายฟ้าที่การเกาะคู่ไปกับซีดีทอยยังไงนี่นะครับผมบอกได้เลยว่าก็ขายได้ยอดจำนวนมากๆซึ่งว่าสายฟ้ารวยนะครับซีดีทอยก็รวยผมเองเนี่ยยังใจแตกซื้อเลยครับเพราะว่าผมประเมินราคาหัวของสายฟ้าไว้นะครับว่ามันมีมูลค่าทางการตลาดประมาณเท่าไหร่แต่ผมเชื่อเสมอนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะเท่ากับ1ต่อ6วันใดวันหนึ่งแล้วก็มาถึงจริงๆนะครับในตลาดหัวต่อ1ต่อ12นะครับทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้ว่าหลังจาก MK3 เนี่ยเป็นอะไรนะครับก็บอกเลยว่า M เป็น MK2 นะครับซึ่งอยู่ในรายการทำที่จะผลิตต่อไปนะครับแล้วก็มา MK1 นะครับถ้าให้ผมวิจารณ์ MK1 เนี่ยบอกเลยว่าสัดส่วนเนี่ยผมว่าเด็ดขาดแน่ๆเลย Rivotech HFS เตรียมเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าซีทอยไม่แพ้แน่ๆนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นดูจากผลงานตัวแรกก็รู้แล้วครับว่ามันจะมีผลต่อตลาดราคาของ HFS แล้วก็ Rivotech แน่นอนนะครับคือถ้านักสะสมใหม่เนี่ยก็อาจจะ
มาซื้อซีดีทอยเลยนะครับไม่ไปตามไซส์เล็กนะครับแต่ถ้าคนไหนสายเดิมเนี่ยก็อาจจะยังคงเก็บเหมือนเดิมอันนี้คือขึ้นอยู่กับความชอบและการตัดสินใจนะครับถ้าไม่หวั่นไหวนะครับถามกันดีกว่าไม่หวั่นไหวเอออีกเรื่องนะครับสำหรับลายตัวต่อจากนั้นนะครับคือที่เห็นนะครับก็คือกัปตันอเมริกาเทียร์1นะครับแล้วก็มา50แล้วก็ MK85 นะครับตัวที่แก้ไขแล้วก็คือเป็นเทียร์1นะครับที่คิดว่าจะออกมานะครับเราก็ได้แต่ติดตามผลงานกันไปนะสำหรับค่ายนี้คือเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเงินเลยนะครับมีคำถามจากเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าตัวมีไฟจะออกเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าคือเขายังไม่ออกแน่ๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากจำหน่ายตัวแรกนี้ยังไม่พอผลิตไม่ทันเลยนะครับเรียกว่าผลิตกันต่อเนื่องเลยมันต้องรอกระแสตัวแรกดรอปลงก่อนนะครับค่อยทำตัวมีไฟไม่งั้นมันจะมาแข่งกันนะครับก็เพื่อนๆก็เก็บเงินรอกันนะครับแต่ตัวมีไฟเนี่ยผมก็ยังกังวลว่าถ้าขยับหน้าอกเอ้ยตรงอกไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกกันยังไงนะครับแต่ก็แลกกับการที่ว่ามีไฟแล้วก็มีแท่นชาร์จเสียบด้วยซึ่งไฮโซมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่าฮอตทอยก็ไม่น่าใช่แบบนี้นะครับผมถือว่าการเป็นการชาร์จไฟที่แม่งโคตรเท่เลยอ่ะเรานักสะสมของเล่นนะครับก็ได้แต่คาดหวังว่าค่ายนี้จะทำของเล่นให้เราแบบสะใจไปเลยต่อจากนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้แต่รอนะครับหลายคนคงคิดว่าเอ๊ะแต่ลุงนี่แม่งมาบ่นอะไรมะอะไรเงี้ย ถ้าชอบก็ลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้กำลังใจกันนะครับสงสัยอะไรก็ถามมาด้านล่างก็ได้ครับมีเวลาเดี๋ยวจะไปตอบ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ตายอ่ะถ้า CD Toy ทำจุดขยับแบบเหมือนเดิมแล้วยังมีไฟที่ตากับที่อกด้วยนะผมว่างานนี้นะค่ายอื่นมีเหนื่อยนะครับมันจะเปรียบเทียบกันมากๆเลยแต่ผมก็ได้แต่หวังว่าถ้าทำออกมาแบบนี้ผู้บริโภคจะยิ้มเลยนะครับ